ก็สู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุ้นเคยกันทีเดียวคือช่วงของบ้านตัวอย่างนะครับอย่างที่อาจารย์ได้ลงใต้มาครับแบบโอปักใต้บ้านเรานะนี่อาจารย์ไปจังหวัดปัตตานีมานะครับอาจารย์ครับบ้านตัวอย่างหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับคือมันไม่ใช่บ้านนะครับมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องห้องเย็นนะฮะห้องเย็นเนี่ยก็คือมีการไดฟรีซคือสามารถเนี่ยทำให้นะครับอาหารชนิดนั้นเนี่ยอยู่ได้เป็นแรมปีความเย็นเนี่ยติดลบถึง40องศาวันนั้นเข้าไปแค่2นาทีเนี่ยนะครับหัวใจจะวายเอาเพราะเขามีเครื่องทำความเย็นไดฟรีซเนี่ยนะครับอยู่ทางด้านข้างของอาคารเนี่ยอยู่หลายสิบตัวเพราะว่าถือว่าเป็นนะครับห้องเย็นที่นะครับมีความใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยสถานที่ทุกสถานที่จะต้องมีอะไรนะฮะมีฝ่ายบริหารหรือออฟฟิศกองบัญชาการที่เราเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงเหนือขึ้นไปบนนั้นนะครับเนี่ยนั่นคือออฟฟิศของสำนักงานแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยออฟฟิศเปรียบเสมือนกองบัญชาการในการสั่งการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินการผลิตนะครับหรือฝ่ายบุคลากรก็แล้วแต่เขาบอกว่าออฟฟิศดีมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งถ้าออฟฟิศไม่ดีนะครับมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเช่นเดียวกันออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังพิงใต้หน้าหันเหนือแต่นะครับแต่ผู้บริหารเนี่ยบังเอิญท่านเกิดปีธาตุน้ำหรือว่าปีชวดตอนนี้เห็นไหมครับอาจารย์นิยพัฒน์และพี่กรอาจารย์มงคลเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับพี่กรซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยนะครับเรานำทีมกันลงไปยังจังหวัดปัตตานีภาพสวยๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณพิธีกรลูกจ้อผมนะครับเนี่ยถ่ายทำหรือถ่ายไม่นั้นผมถ่ายไม่ได้ในนะครับเนี่ยเราใช้กล้องเข็มทิศเราใช้หลอกแกนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับพายุเข้า3วันแล้วไปวันที่2ที่พายุเข้าเนี่ยมันก็เลยใช้เข็มทิศสุริยะไม่ได้หรือเข็มทิศแดดแต่เนี่ยนะครับ2สิ่งนี้ก็แม่นยำพอควรแล้วเพราะว่าเราวัดองศาที่นอกอาคารนะครับเพราะว่าในอาคารเนี่ยเหล็กได้ไม่หมดนะฮะองศาที่เราวัดได้เนี่ยก็คือ177องศาใต้นะฮะ177เนี่ยเป็นบทบาทของดาวตรงอยู่ในราศีกลางหรือราศีที่2ทางทิศใต้โดยใช้หลังพักพิงนะครับหน้าหันเหนือที่ราศีกลางเช่นเดียวกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้องค์พระบรมฉายาลักษณ์ของเสด็จพ่อรัชกาลที่5อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่าให้ตากฝนโดนแดดเขาบอกว่าเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่เกิดความมั่นคงนะครับแสงแดดแผดเผานะครับแล้วก็สายลมต้องถูกองค์ท่านมีหนำซ้ำนะครับเนี่ยแดดนะครับลมฝนอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีสัปปดลสัปปดลก็คือร่มนะครับในการที่จะกางให้ท่านบดบังแสงแดดบดบังนะครับสายฝนนะครับแล้วความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้วิชาฮวงจุ้ยคือวิชาการสังเกตใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับดังนั้นหัดใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสังเกตอันนี้เขาเรียกว่าปลาเลยนะฮะปลาซาบะเห็นไหมครับแข็งโป๊ะเลยเฟี้ยงหัวคนแตกแน่นอนเพราะว่าเขาไดฟรีซมาวันนั้นเนี่ยนะครับจับลงไปเนี่ยแข็งโป๊กเลยยิ่งกว่าท่อนหินท่อนไม้อีก อันนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นการเก็บรักษาอาหารได้อย่างยาวนานนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นเนี่ยนะครับ อุดมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำหรือสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกยางพาราอะไรเขาบอกเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองทางภาคใต้นะครับสภาพของออฟฟิศออฟฟิศเนี่ยนะครับผู้บริหารนั่งหลังพิงใต้หน้าหันเหนือเสร็จแล้วมีกำแพงกั้น2ชั้นคือชั้นด้านนี้ซึ่งเป็นอลูมิเนียมด้านหลังตรงไงที่เป็นฉากสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นเตียงนอนแล้วก็หันขาไปที่เจ้าที่เจ้าที่อยู่หลังสุดตรงนั้นเลย มุมซ้ายตรงที่มีผ้าม่านสีฟ้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาบอกว่าเจ้าที่ติจูเอียต้องตั้งตรงกับประตูเอาท่านไปแอบซ่อนๆเนี่ยนะครับเขาบอกการค้าขายจะเจริญก้าวหน้าได้เจ้าที่ต้องดีเจ้าที่ต้องเด่นต้องที่ต้องดูแลคุ้มครองเห็นไหมครับแล้วก็คุณต้นเนี่ยท่านก็เป็นนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นเดียวกันครับตำแหน่งตรงนี้แหละครับที่ผมบอกคุณต้นว่าเราจะต้องนำพาท่านเนี่ยมาตั้งไว้ณตำแหน่งนี้โยกย้ายโต๊ะออกนะครับอัญเชิญเจ้าที่ในวันเลิกยามที่ดีๆครับเสร็จแล้วมีการตั้งจุดประทานให้เด่นๆด้วยนะครับแล้วแต่ลัทธิแล้วแต่ศาสนาถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเราจะใช้รูปพระบรมฉายาลักษณ์ของเสด็จพ่อรัชกาลที่5ก็สามารถทำได้ส่วนเนี่ยในตอนด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นห้องพระนะครับห้องพระหลังพิงทิศตะวันตก
หน้าหันตะวันออกย่อมไม่ผิดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเสร็จภารกิจการงานท่านก็มานอนห้องนี้โดยหันศีรษะไปทางด้านขวาทางทิศเหนือห้ามหันศีรษะมาทางหน้าต่างครับซึ่งเป็นปีมะเมียท่านเกิดปีชวดต้องนั่งหลังพิงไปนะฮะศีรษะพิงไปทิศเหนือแต่ธาตุสำคัญของท่านคือธาตุไม้นะครับดวงนี้เกิดปีชวดแต่ธาตุส่งเสริมคือธาตุไม้นี่คุณต้นใช่ไหมครับอาจารย์คือคุณต้นนะครับเสร็จแล้วโต๊ะทำงานท่านต้องพิงไปทางด้านซ้ายหลังพิงไปแต่พนักงานหันหน้ามาทางทิศเหนือย่อมไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าการหาธาตุสำคัญในการส่งเสริมดวงชะตาต้องหาทิศในตำแหน่งราศีธาตุนั้นๆส่งเสริมคุณต้นนี่โยกย้ายกันสดๆเลยเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานนี้วันศุกร์ท่านขึ้นมาที่หาดใหญ่มาซื้อแผ่นหินมาซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์และได้ข่าวว่านะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับประตูมีการโยกย้ายเสร็จแล้วประตูที่เปิดก็เปิดในตำแหน่งดาว97นะครับเป็นลาภเสื่อมเขาบอกว่าเอ๊ะการเงินทำไมได้มาใช้ออกไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเพราะว่าเปิดประตูผิดที่ผิดทางผิดตำแหน่งทีนี้นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าตำแหน่งไหนดีเดี๋ยวเราจะนำท่านไปดูแบบอย่างโครงสร้างของผังฮวงจุ้ยให้กังหันลมเนี่ยนะครับถ้ามันหมุนมาเมื่อไหร่เขาบอกงบประมาณในการสร้างนี่สูงนะครับเขาบอกว่าเป็นของหลวงเราก็ไม่รู้จะสร้างทำไมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีการหันมาเนี่ยนะหันมาสู่ออฟฟิศเนี่ยนะครับคุณต้องหาวิธีการต้านด้วยการหากระจกโค้งใส่ไปที่กังหันตรงนี้หรือหาปืนใหญ่ก็ได้ยิงใส่ให้มันพังไปเลยนะครับมันหันตามกำลังของทิศทางลมวันนั้นถามนะครับเจ้าของกิจการเขาบอกว่ากำลังลมมันไม่พอที่จะมีการหมุนกังหันนี้เขาเรียกกังหันปั่นไฟหรือยังไงไม่ทราบนะครับเหมือนประเทศเนเธอร์แลนด์น่ะที่เขาทำนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับนะครับกับเขาเรียกสถานที่หรือท้องถิ่นนั้นๆอันนี้คุณต้นเห็นมาเอาตัววาไรตี้ออกหน่อยฮะท่านจะได้เห็นหน้าท่านหล่อๆหน่อยเนี่ยนะครับคุณต้นเห็นไหมครับท่านเป็นคนเนี่ยธรรมะธรรมโมนะครับครับชอบเกี่ยวกับการพระพุทธศาสนาการทำบุญฮะอาจารย์ครับอย่างคุณต้นเกิดปีชวดแสดงว่าปีหน้าเนี่ยคุณต้นจะต้องแก้กับชงแล้วก็การประทะก็คือไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอี้ยนะคะแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะแล้วก็หรือว่าถวายพวกหลอดไฟหรืออะไรที่เพิ่มแสงสว่างถามนิดนึงครับอาจารย์ครับเมื่อกี้น่าจะเป็นผู้ช่วยคุณต้นเกิดปีอะไรครับผู้ช่วยคุณต้นครับผมจำไม่ได้อ๋อทีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูผังบ้านผมสอบผมจำได้แล้วปี2499ปีอันดพานคลองเมืองปีลิงปีวอกนะครับปีไม่มีส่งผลเสียไม่ได้ส่งผลเสียก็ธรรมดาไหว้พระเหมือนชวดมาลองวอกเห็นไหมสาหะอีกแล้วอ่ะคุณต้นเกิดปีชวดผู้ช่วยคุณวัดเนี่ยมาฮะเมื่อกี้คุณวัดเนี่ยเกิดปี2499ปีลิงนะครับทีนี้หาปีมาลองใหม่เปงโอ้โหรับรองสามกษัตริย์สาหะผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าไม่มีนะพอดีเลยน่าจะลูกชายผมเนี่ยไปทำงานจะได้จบพิเศษนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็หามังกรมาละตัวหนึ่งตั้งไว้บนโต๊ะตั้งไว้ข้างซ้ายนะครับเพราะว่ามังกรนี่เป็นเพื่อนนะครับชวดมาลองวอกเห็นไหมครับถ้าท่านมาเรียนกับผมเนี่ยท่านจะรู้หลักของสาหะไตรภาคีเห็นไหมครับถ้าท่านไม่เรียนท่านไม่รู้นะเสียงนกเสียงกามาพูดท่านก็เชื่อเขาหมดครับอย่างนี้อาจารย์นิชาภัทรครับสมมติว่าผมมีเพื่อนเป็นปีชวดเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลกับผมไหมครับไม่ส่งผลเพราะว่าดวงชะตาของใครของเขานะฮะมันไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะว่าดวงใครก็ดวงเขาอยู่แล้วและอย่างพื้นดวงของเขานี่ก็คือต้องเป็นแบบว่าดวงชะตาวันเดือนปีเกิดนี่ก็เป็นจุดสำคัญแค่ปีชงเองนะฮะแต่เราต้องดูวันเดือนปีเกิดของเขาว่าปีนั้นๆของเขาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะใครที่จะส่งเสริมเราปัญหานี่เกิดจากใครใช่ถึงบอกไงฮะว่าถ้าท่านอยากจะรู้ดวงชะตาต้องลิขิตชะตาพยากรณ์นี่โดยอาจารย์นิชาภัทรเท่านั้นนะครับมาตกเป็นเลยวันเดือนปีและเวลาไม่ใช่ว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยมันเพียงแค่นามสมมติฐานว่านะครับปีหน้าท่านไปปะทะมองหน้ากับเทพเจ้าไทยสวยแต่ชวดบางปีพศเนี่ยดีก็มีนะครับเพียงแต่ว่าดวงชะตาแต่ละปีมันมีการผันจรไปถ้าอยากจะรู้ว่าดวงปีหน้าเนี่ยคนเกิดปีชวดดวงดีไม่ดีโทรไปปรึกษาท่านนะครับที่เบอร์0819291656เขาบอกแล้วท่านจะรู้คำทำนายว่ามันแม่นยำทุกคำทำนายขนาดไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูผังบ้านผังดาวของโรงงานโรงงานดีกว่าไม่ใช่บ้าน High Fresh นะครับนี่ High Fresh นะครับเขาบอกว่าความสดชื่นที่มากมายนะครับเสร็จแล้วผังบ้านเนี่ยนะครับ
เนี่ยวันนี้ทีมงานทำงานดีมากเลยนะครับหน้าทิศใต้หลังทิศเหนือนะครับข้างนี้ทิศตะวันออกข้างนี้ทิศตะวันตกนะฮะประตูเดิมทีแรกไม่ได้อยู่ตรงกลางมันอยู่ที่97เดินบันไดขึ้นมาตรงนี้เป็นประตูรั้วนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ตรงนี้เป็นออฟฟิศเดิมนะฮะสมัยคุณพ่อท่านทำไว้แล้วก็นะครับกิจการท่านมีเยอะแยะมากมายไปหมดอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณพ่อท่านดูแลอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานเบลเลอร์เฮอร์เลยนะครับออฟฟิศเดิมตอนนี้มาเลี้ยงนกละนะครับนกนางแอ่นเยอะมากวันนั้นมันบินโฉบหัวของผมด้วยนะครับเนี่ยนกนางแอ่นเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นบ้านนกนะครับตรงนี้ก็เลยมาทำเป็นออฟฟิศใหม่ซึ่งห้องเย็นอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับห้องเย็นเนี่ยเสร็จแล้วตำแหน่งครับบอกถ้าเปิดประตูเนี่ยเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ไปเดินบันไดขึ้นเพื่อประตูอยู่นี้เลยขวามือสุดที่ดาว97นะครับเนี่ยมันก็เกิดอะไรนะครับ7เป็นลาภในยุคที่แล้วนะครับคุณไปเดินเคลื่อนไหวมันเกิดการกระตุ้นการเงินคุณก็เสียหายจริงไหมครับอาจารย์นิยพัฒน์ใช่ค่ะใช่นะเพราะเป็นลาภเสื่อมนะคะลาภเสื่อมส่วนเนี่ยนะครับถ้ามาเปิดทางด้านนี้ล่ะครับด้านนี้ก็ไม่ดีนะคะก็เป็นลาบเสื่อมเหมือนกัน25ก็คือจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าวิบัติเลยวิบัติเลยนะครับดาว5เนี่ยซึ่งปีนี้นะครับดาวประจำปีจรนะมันส่งผลพลังงานเนี่ยมาสู่จุดศูนย์กลางของทุกๆประเทศดังนั้นดาว5ตรงนี้เป็นตัวที่รับวิบากกรรมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับดาวดวงนี้มันเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนนะครับเหมือนฝีใกล้จะสุกหรือธาตุดินอมไฟถ้ามันแตกขึ้นมันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับรับรองเลยว่านะครับฝีตรงนี้ช้ำเลือดช้ำหนองแน่นอนเสร็จแล้วถ้าไปเปิดประตูตรงนี้เกิดความมหาวิบัตินะครับเปิดด้านนี้เกิดเกี่ยวกับเรื่องเสื่อมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองเพราะฉะนั้นตำแหน่งนะครับในเสียก็ยังมีดีนะครับดีอยู่ตรงไหนดีอยู่ที่ดาว9นะครับเขาบอกบทบาทที่ดีของดาวประจำยุคที่8เราจะมีตัว9มาเป็นตัวร่วมนะครับก็คือมาเป็นตัวหนุน8คือลาภปัจจุบัน9คือลาภในอนาคตหรือลาภหนุนเราใช้8 9 1เป็นตัวแทนของโชคลาภประจำยุคเพราะฉะนั้นอยากรวยต้องเปิดที่ดาวเลข9ในหลักของวิชาฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พลังงานดวงดาวมันมีเหตุและผลกันนะครับถ้าท่านวัดองศาได้ถูกต้องและแม่นยำนะครับดาวมันก็เกิดอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปัจจุบันมีการเปิดเสร็จแล้วในวันที่28ซึ่งเป็นฤกษ์ดีนะครับผมให้คุณต้นเนี่ยทำการตั้งติจูเอียตั้งนะครับจุดประธานใหม่ย้ายออกมาจากโซนด้านหลังนะครับเสร็จแล้วตำแหน่งที่ท่านนั่งต้องหลังพิงทิศตะวันออกถ้านั่งไปแล้วเจอประตูที่เดินเข้าห้องพระหาฉากมากั้นหนึ่งอันนะครับใครบอกว่าดาว52นะครับนั่งไม่ได้เรานั่งก็สามารถนั่งได้นะครับเราควบระหว่าง43และ52ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้บริหารเราจะไปนั่งที่97ข้างหน้าเท่ากับเราเป็นลูกน้องนะครับผู้บริหารต้องนั่งเป็นมุมทะแยงกับประตูจะเป็นดาว61ก็ได้หรือจะเป็นดาว43ก็ได้แต่ถ้านั่งที่61หลังเขาจะพิงไปธาตุทองคือเขาไม่ได้ใช้ธาตุทองเสริมเขาต้องใช้ธาตุไม้นะครับดวงนี้ต้องใช้ไม้เสริมกำลังนะครับดังนั้นนั่งถูกทิศชีวิตก็ก้าวหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับตำแหน่งต่างๆห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดประตูห้องน้ำเนี่ยหันออกมาสู่หน้าประตูรั้วเห็นไหมครับครับดังนั้นเนี่ยต้องหาฉากมาเป็นตัวบดบังกั้นนะครับเนี่ยกั้นไว้นะครับหาปาร์ติชันเนี่ยนะครับสวยๆมากั้นไว้เพราะตรงนี้เป็นห้องพนักงานนะครับห้องพนักงานอยู่นี่ตรงนี้เป็นห้องน้ำบ้านใครโรงงานใครก็แล้วแต่ประตูถ้าหันออกมาเจอกับประตูรั้วเมื่อไหร่โชคลาภไหลเข้าซ่วมหมดนะครับส่วนเสด็จพ่อรอห้าหานะครับสัปดอนหรือว่าเขาเรียกเสวตฉัตรก็ได้มาบังให้ท่านนะครับศาลพระภูมิก็มีศาลพระภูมิเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุ้มครองความเป็นอยู่นอกจากติจูเอียแล้วยังมีศาลพระภูมิอีกดังนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกสัมภเวสีทั้งหลายย่อมเข้ามานะครับในพื้นที่ตรงนี้ย่อมเป็นการยากดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำได้ถูกต้องชัดเจนนะพลังมันก่อเกิดอย่างแน่นอนเสร็จแล้วเราจะติดตามวัดผลในวันข้างหน้าอีกต่อไปเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องตั้งน้ำอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับเพราะเกิดกำเนิดดาว8นะครับคู่กันเสร็จแล้วประตูตรงนี้เปิดไว้ดีเพื่อมีการถ่ายเทพลังลมโชคลาภเข้าจากดาว8หลังบ้านมาสู่หน้าบ้านเห็นไหมครับ8อยู่ด้านหลังเสร็จแล้วให้คุณต้นเนี่ยนอนหันหัวมายังทิศนะครับดาว88หันหัวมายังทิศเหนือเห็นไหมครับหันหัวมาทางด้านนี้ตรงนี้มีหน้าต่างดังนั้นเนี่ยนะครับ
บุคคลใดก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสได้ล่วงรู้นะครับถึงพลังงานนะครับเขาบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ฟ้าให้มาดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆหรือความรู้ต่างๆเนี่ยอาจารย์นิยพัฒน์ก็ไปช่วยผมนะครับคุณโจ้ก็ไปช่วยทุกๆรอบแล้วก็มีคุณไก่คุณหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานที่ดีกับเรามากๆเพราะว่าถ้าขาดบุคลากรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับตัวผมต้องถอนจากเวทีเพราะว่าทำไม่ไหวอายุก็มากนะครับเพราะว่าการให้ความรู้เนี่ย1วันเต็มๆเนี่ยนะครับตั้งแต่9โมงถึง 17.30 บางทีก็ถึง 18 นาฬิกาเป็นการให้แบบล้นเหลือแม้แต่ในต่างประเทศเนี่ยประเทศเยอรมันกำลังจะเดินทางมาเพื่อมาศึกษานะครับกับอาจารย์ในวันที่26อันนี้เป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริงแม้แต่นิวยอร์กนะครับออสเตรเลียหรือว่าลุกเซมเบิร์กนะครับอังกฤษนะครับรายการของเราไปได้ก้าวไกลถึงขนาดนั้นและเราทำรายการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นรายการส่งเสริมด้านวิชาความรู้แล้วเราไม่มีการปิดบังและเปิดเผยทุกขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับหลักของพลังงานดวงดาวดังนั้นเนี่ยนะครับหากคนใดอยากจะรู้ว่าฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถสร้างเสริมให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นได้ยังไงนะครับไปศึกษากันซะเพราะว่าเรามีคอนเซ็ปต์ว่าถ้าท่านเรียนเองรู้เองท่านก็จะไม่เสียลูกใครนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเบรกนี้นะฮะอาจารย์นี่วิเคราะห์ไฮเฟรชเนี่ยเรียกได้ว่าละเอียดเลยนะฮะกับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมนะครับหลังบ้านท่านนะฮะที่หันไปทางที่เดียวกับไฮเฟรชเนี่ยก็สามารถตั้งตำแหน่งต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปปิดเบรกนะครับช่วงหน้าเรามีตอบคำถามสดๆกับอาจารย์ครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์02ครับ02-934-9561-2ครับสายแรกจะได้รับเป็นเข็มทิศแมกนทัศน์นี่เลยนะฮะในตัวในเมืองผมนี่นะฮะตัวนี้นะครับใช้วัดองศาทิศหลังบ้านของท่านนะครับนี่เลยสำหรับสายแรกครับโทรมาครับ02-934-9561-2นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกันครับ